สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่3เรื่องของการแจกแจงทวินามนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนเนื้อหาในบทที่1ถึงบทที่2ก่อนในบทที่1เราจะพบว่าเราได้เรียนรู้ของการหาค่าความน่าจะเป็นโดยสูตร PA เท่ากับ NA ส่วน NS ซึ่งในกรณีนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นตัวเลขแล้วเราก็หาความน่าจะเป็นทั้งในสูตรของความน่าจะเป็นพื้นฐานความน่าจะเป็นแบบมือเงื่อนไขแล้วก็ทฤษฎีของเบย์นะคะส่วนในบทที่2เราได้ทำการกำหนดค่าของตัวแปรสุ่ม x แล้วเราก็หาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ออกมาในลักษณะของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นหรือ PDF หรือเราแทนด้วยสัญลักษณ์ fx ก็คือฟังก์ชันของตัวแปร x นั่นเองแต่ฟังก์ชันในบทที่2ของเราตรงนี้เป็นฟังก์ชันสำหรับการใช้หาความน่าจะเป็นนะคะสำหรับในหัวข้อต่อไปจะในลักษณะของบทที่3ถึงบทที่5จะเป็นการศึกษาการนำฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่พบบ่อยๆซึ่งมีผู้กำหนดเอาไว้แล้วหรือในบางลักษณะเราก็เรียกเป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสำเร็จรูปนะคะเอาไว้ในกรณีนี้เราจะเรียนอยู่ทั้งหมด3การแจกแจงในแต่ละบทก็คือบทที่3วันนี้เราจะเรียนเรื่องของการแจกแจงทวินามหรือ binomial distributionส่วนสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องของการแจกแจงแบบปัวซองแล้วก็บทที่5ก็จะเป็นในเรื่องของการแจกแจงแบบปกติหรือ normal distribution ซึ่งทั้ง3การแจกแจงตรงนี้เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสำเร็จรูปก็คือมีผู้ศึกษาแล้วก็สร้างฟังก์ชันการแจกแจงเพื่อหาความน่าจะเป็นเอาไว้เรียบร้อยแล้วในกรณีของเราก็เพียงแต่ว่ามองโจทย์ที่เรากำหนดว่ามีลักษณะเข้ากับการแจกแจงลักษณะไหนแล้วก็เอาฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยมาใช้ในการหาความน่าจะเป็นนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการแจกแจงทวินามนะภาษาอังกฤษก็เรียกเป็น binomial distribution นะคะในลักษณะของการแจกแจงทวินามจะมีตัวแปรสุ่ม x ซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มที่ได้จากการทดลองของทวินามมีคุณสมบัติของการทดลอง3อย่างก็คืออันแรกเป็นการทดลอง n ครั้งที่อิสระกันเพราะนั้นในกรณีนี้จะมีค่า n ซึ่งเราจะพบว่าค่า n จะเป็นค่าคงที่นะคะที่กำหนดได้เช่นมีการทดลอง3ครั้ง5ครั้ง6ครั้งหรือ200ครั้งเป็นต้นค่ะคุณสมบัติข้อที่2ก็คือในการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้2ทางเท่านั้นก็คือได้สิ่งที่สนใจหรือได้สิ่งที่ไม่สนใจในกรณีนี้ครูยกตัวอย่างก็คือการโยนเหรียญ1เหรียญ2ครั้งเราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์มีอยู่2ครั้งก็คือได้หัวหรือไม่ได้หัวนะคะถ้าเราโยนเหรียญทั้งหมด5ครั้งที่อิสระกันในลักษณะนี้ n ก็คือ5นะคะส่วนคุณสมบัติอันที่3ของการทดลองแบบทวินามก็คือความน่าจะเป็นของการเกิดผลลัพธ์ที่สนใจเนี่ยมีค่าคงที่ทุกครั้งของการทดลองกำหนดให้เป็นค่าคงที่ก็คือค่า p นะคะถ้าเราลองยกตัวอย่างในกรณีเมื่อกี้เราโยนเหรียญ1เหรียญ นะคะมีผลลัพธ์ออกมาได้2อย่างก็คือเกิดหัวหรือเกิดก้อยนะถ้าสมมติเรากำหนดให้ว่าเกิดหัวคือสิ่งที่เราสนใจเพราะนั้นเกิดก้อยก็คือเกิดสิ่งที่ไม่สนใจเราจะพบว่าความน่าจะเป็นที่เกิดสิ่งที่สนใจก็คือเกิดหัวไม่ว่าจะโยนกี่ครั้งก็มีความน่าจะเป็นที่เกิดหัวเท่ากับ1ใน2เพราะฉะนั้น1ส่วน2หรือ 0.5 ก็จะมีค่าเท่ากับ p นะคะถ้าการโยนเหรียญนั้นเป็นการโยนเหรียญหลายๆครั้งยกตัวอย่างเช่นโยนทั้งหมด10ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ n ก็จะมีค่าเท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโยนเหรียญโยนลูกเต๋าหรืออะไรลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างของการแจกแจงหรือการทดลองแบบทวินามนั่นเองถ้าในลักษณะของสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเข้าคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะทั้ง3ลักษณะอันนี้นะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าตัวแปร x อันนั้นมีการแจกแจงหรือเป็นตัวแปรสุ่มแบบทวินามเราสามารถสร้างฟังก์ชันของการแจกแจงแบบทวินามได้โดยใช้สมการ f(x) เท่ากับ ncx p กำลัง x 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x นะคะซึ่งพอแทนค่าแล้วเราจะเห็นว่า n นะค่า n และค่า p จะถูกแทนด้วยตัวเลขตามที่โจทย์กำหนดนะคะ x จะคือค่าของตัวแปรในกรณีนี้ x จะเป็นจำนวนนับหรือจำนวนครั้งของความสำเร็จที่เราพบ x จะมีค่าเท่ากับ0ก็คือไม่พบ
สิ่งที่สำเร็จเลยหรือพบ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งไปเรื่อยๆจน x มีค่าเท่ากับ n ก็คือประสบความสำเร็จหรือได้สิ่งที่สนใจทุกครั้งของการทดลอง n ครั้งนั่นเองนะคะและเนื่องจาก fx เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นตามที่เราเรียนในบทที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีการกำหนดบรรทัดสุดท้ายของ fx เอาไว้เพื่อเอาไว้ประกอบในเรื่องของการหาความน่าจะเป็นก็คือถ้า x มีค่าอื่นๆนอกเหนือจาก0ถึง n ความน่าจะเป็นหรือ fx จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างนะเราตัวอย่างของการโยนลูกเต๋า1ลูกถ้าเราพบว่าสิ่งที่เราต้องการได้แต้มมากกว่า4นะทีนี้ถ้าย้อนกลับมาดูเราจะเห็นว่าการโยนลูกเต๋า1ลูกมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้6ลักษณะก็คือลูกเต๋ามี6หน้านะคะก็คือขึ้นหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หรือหน้า6แต่ในกรณีของตัวอย่างข้อนี้เรากำหนดสิ่งที่เราต้องการก็คือได้แต้มมากกว่า5นั่นหมายความว่าถ้าเราโยนลูกเต๋าแล้วได้แต้ม5โทษค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือได้แต้มมากกว่า4เพราะฉะนั้นถ้าเราโยนแล้วได้แต้ม5หรือ6แสดงว่าแต้มมากกว่า4นั่นก็คือเราประสบผลสำเร็จหรือเราพบสิ่งที่ต้องการนะคะแต่ถ้าโยนลูกเต๋าแล้วขึ้นหน้า1 2 3หรือ4ก็คือได้แต้มไม่มากกว่า4แสดงว่าไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่พบสิ่งที่ต้องการนั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าเราโยนลูกเต๋า1ครั้ง1ลูกนะ1ลูก1ครั้งเราพบว่าความน่าจะเป็นคือจำนวนแต้มมากกว่า4ที่พบก็คืออาจจะพบ0ครั้งหรือ1ครั้งนะ0ครั้งก็คือไม่ประสบผลสำเร็จมีทั้งหมด4เหตุการณ์จาก6เหตุการณ์เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ0ก็คือ4ส่วน6นั่นเองแต่ถ้าเจอสิ่งที่ต้องการก็คือได้แต้มมากกว่า4เนี่ย1ครั้งนะมีทั้งหมด2เหตุการณ์ก็คือขึ้นหน้า5หรือหน้า6จาก6เหตุการณ์เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็คือ2ส่วน6นะถ้าเราเขียน fx ของการโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะก็จะได้ฟังก์ชันตามสมการอันนี้ในทางสถิติจะเรียกอันนี้ว่าเป็นการแจกแจงแบบเบอร์นูลลี่นะคะแต่ถ้าเราโยนทั้งหมด n ครั้งนะ n ครั้งที่อิสระกันอาจจะโยน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งหรือ100ครั้งก็แล้วแต่นะคะเราจะพบว่าจะเข้าคุณสมบัติ3ข้อของการแจกแจงแบบทวินามก็คือเป็นการทดลอง n ครั้งที่อิสระกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสำเร็จหรือไม่สำเร็จพบสิ่งที่ต้องการหรือไม่พบสิ่งที่ต้องการนะความน่าจะเป็นที่ได้สิ่งที่ต้องการมีค่าคงที่ทุกครั้งของการโยนลูกเต๋าก็คือ2ส่วน6นะคะเพราะนั้นเราสามารถเซตฟังก์ชันได้โดยใช้สูตร ncx p กำลัง x 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x นั่นเองนะคะเพราะนั้น จากตัวอย่างของเมื่อกี้นะเรามาดูว่าไอ้เจ้าฟังก์ชัน ncx p กำลัง x 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x ตัวเนี้ยสร้างมาได้อย่างไรนะคะเราจะมาลองดูในเรื่องของการคำนวณยกตัวอย่างนะอย่างโจทย์ข้อเดิมสิ่งที่เราต้องการหาก็คือความน่าจะเป็นของการขึ้นแต้มมากกว่า4ก็คือค่า x จำนวน x ครั้งนะจากการโยนลูกเต๋าทั้งหมด n ครั้งที่อิสระกันเข้าใจมั้ยคะเพราะนั้นเราจะพบว่าความน่าจะเป็นที่เราได้สิ่งที่ต้องการก็คือได้แต้มมากกว่า4มีความน่าจะเป็น2ส่วน6หรือแทนค่าแล้วมีค่าเท่ากับ p นะในการโยนลูกเต๋า1ครั้งเพราะนั้นถ้าเราโยนทั้งหมด x ครั้งนะสิ่งที่เราต้องการให้มันได้แต้มมากกว่า4เนี่ยเราต้องการทั้งหมด x ครั้งเพราะนั้นมีความน่าจะเป็นก็คือ2ส่วน6ยกกำลัง x ใช่มั้ยคะหรือถ้ามองในแง่ของสัญลักษณ์ก็คือค่า p ยกกำลัง x นะเมื่อกี้นี้ที่เรากำหนดไว้ค่า p ก็คือ2ส่วน6เพราะนั้น2ส่วน6ยกกำลัง x ก็คือ p ยกกำลัง x เพราะนั้นเราจะได้พจน์แรกของฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นนะคะทีนี้ถ้ามามองอีกมุมหนึ่งนะเราได้สิ่งที่ต้องการก็คือได้แต้มมากกว่า4เนี่ยทั้งหมด x ครั้งจากการทดลองทั้งหมดหรือการโยนลูกเต๋าทั้งหมด x n ครั้งนะ n ครั้งนั่นหมายความว่าความน่าจะเป็นที่เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการก็คือที่ได้แต้มไม่มากกว่า4นะเมื่อกี้นี้เราก็พบแล้วว่ามีทั้งหมด4เหตุการณ์จาก6เหตุการณ์นะหรือเราอาจจะคิดว่า PA เท่ากับ1ลบ PA complement ก็ได้ได้สิ่งที่ต้องการมีความน่าจะเป็น2ส่วน6เพราะนั้นได้สิ่งที่ไม่ต้องการก็คือเอา1ไปลบ2ส่วน6นะซึ่งมีค่าเท่ากับ4ส่วน6เพราะนั้นในแง่ของการแทนสัญลักษณ์อันนี้เราก็จะแทนด้วย1ลบ P นะจากการทดลองทั้งหมด n ครั้งเราได้สิ่งที่ต้องการ x ครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือ n ลบ x ครั้ง
ก็คือความน่าจะเป็นหรือจำนวนครั้งที่ได้สิ่งที่ไม่ต้องการถูกไหมคะเพราะนั้นความน่าจะเป็นในส่วนนี้ก็คือ4ส่วน6ความน่าจะเป็นที่ได้สิ่งที่ไม่ต้องการจะเกิดทั้งหมด n ลบ x ครั้งนะก็คือ n 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x นะอันนี้คือความน่าจะเป็นในส่วนของได้สิ่งที่ไม่ต้องการทั้งหมด n ลบ x ครั้งนะเพราะนั้นเราก็จะได้อีกพจน์หนึ่งนะพจน์ที่2ของความน่าจะเป็นในการหาความน่าจะเป็นของกรณีนี้นะนอกจากนี้นะเราต้องจัดกลุ่มของสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือได้แต้มมากกว่า4เนี่ยเราอยากได้ทั้งหมด x ครั้งจากการทดลอง n ครั้งนะซึ่งมันอาจจะเป็นครั้งที่1 2 3ครั้งที่4 5 6หรือครั้งที่1 4และ5อะไรทำนองนี้นะเพราะนั้นเราจะต้องใช้การจัดกลุ่มเพื่อกำหนดจำนวนวิธีของการได้สิ่งที่ต้องการนะ x ครั้งจาก n ครั้งก็คือ ncx นะเราใช้สูตร ncr มาช่วยทดลองทั้งหมด n ครั้งต้องการสิ่งที่สนใจทั้งหมด x ครั้งนะเพราะนั้นก็จะได้ ncx วิธีเราก็จะเอา ncx มาคูณตัวของการหาค่าความน่าจะเป็นนะเพราะนั้นเราก็จะพบว่าสูตรหรือฟังก์ชันการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะก็จะมีสูตรเท่ากับ ncx p ยกกำลังลบ x 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x นะคะซึ่งมันก็คือฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของการแจกแจงทวินามนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือที่มาของสูตรว่าการแจกแจงแบบทวินามทำไมถึงมาจาก ncx p กำลัง x 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x นะคะเพิ่มเติมนะในแง่ของการเขียนบางครั้งเราใช้ p กับ1ลบ p นะบางทีในการเขียนเขาก็ต้องการลดรูปลงเพราะนั้นเราจะพบว่าในบางลักษณะนะในหนังสือบางเล่มหรือเวลาเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่า1ลบ p บางครั้งจะถูกแทนด้วยตัว q นะแต่สังเกตในแง่ของโจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือโจทย์ทางสถิติก็แล้วแต่ถ้าข้อไหนหรือทฤษฎีไหนมีค่า p และ qก็จะรู้โดยปริยายว่าค่า q ก็คือ1ลบ p นั่นเองนะคะ okay. ทีนี้เนื่องจากไอ้เจ้าการแจกแจงทวินามหรือฟังก์ชันการแจกแจงทวินามตามที่ครูบอกว่ามันเป็นการแจกแจงสำเร็จรูปนะเพราะนั้นพอเราหาฟังก์ชันได้แล้วยังไม่พอนะในบทก่อนจำได้ถ้าเราหาฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นเราก็เอามาใช้หาความน่าจะเป็นจากนั้นเราจะหาค่าคาดคะเนหรือค่าเฉลี่ยหรือค่า exนะและความแปรปรวน2ค่านี้เอาไว้ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนอีกครั้งหนึ่งในประมาณบทที่6นะคะประมาณบทที่5หรือบทที่6นะในกรณีของการแจกแจงแบบทวินามนะมีการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าถ้าเรามองว่าโจทย์ข้อนั้นมีการแจกแจงทวินามเราเอา fx ไปหาความน่าจะเป็นถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยนะเราสามารถใช้สูตร e x เท่ากับ n คูณ p ได้เลยนะหรือถ้าเราต้องการค่าความแปรปรวนเราสามารถใช้ค่า v x มีค่าเท่ากับ n คูณ p และคูณ q นะคะตามที่ครูได้บอกในสไลด์ที่แล้วค่า q นะเมื่อไหร่เจอ p กับ q ด้วยกันคิดต่อได้เลยค่ะค่า q ก็คือ1ลบ p นั่นเองนะในแง่ของการหาค่า n p ก็ดี n p q ตรงนี้จริงๆแล้วมาจากไหนมาจากการหาสูตรค่าคาดคะเนตามที่เราเรียนไปในบทที่แล้วในบทที่แล้วเราบอกว่าเรามีสูตร e x เท่ากับ summation ทุกๆค่า x เลย x คูณ f x นะคะสังเกตกรณีนี้เราใช้ค่า summation เพราะว่าการแจกแจงทวินามหรือตัวแปรทวินามเนี่ย x เป็นการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องนะคะเราก็เลยจะใช้ค่า summation มาช่วยเพราะฉะนั้นในการคำนวณเราก็จะเอา summation x คูณกับ fx fx ก็คือ ncx p กำลัง x q ยกกำลัง n ลบ x นะคะแก้สมการพจน์นี้นะแก้สมการไปเรื่อยๆเลยจะได้คำตอบสุดท้ายก็คือ n คูณ p นะคะนักศึกษาสามารถไปทดลองแก้สมการตรงนี้ได้นะหรืออาจจะไปศึกษาในหนังสือเล่มอื่นๆนะคะในหนังสือสถิติพื้นฐานทั่วไปเขาจะมีการโซลหรือแก้สมการตัวนี้ให้ดูอยู่แล้วนะคะในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเราต้องการหาค่าความแปรปรวนของตัวแปร x เราสามารถหาได้โดยใช้ค่า vx นะโดยสูตร vx ก็คือ e ของ x สแควร์ลบด้วย ex ค่าคาดคะเนเนี่ยค่ะยกกำลัง2แก้สมการนะแก้สมการทางคณิตศาสตร์ก็จะได้คำตอบสุดท้ายก็คือ npq นั่นเองนะคะ
เนื่องจากการแจกแจงทวินามเป็นการแจกแจงสำเร็จรูปนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของการหาค่าคาดคะเนกับความแปรปรวนโดยสูตรทั้งหลาย2บรรทัดสุดท้ายตรงนี้เราจะไม่จำเป็นต้องหาเราสามารถอ้างอิงได้เลยว่าโจทย์ข้อนั้นมีการแจกแจงแบบทวินามเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็คือค่า EX มีค่าเท่ากับ N คูณ P ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะเรามาดูในแง่ของตัวอย่างตัวอย่างแรกของการแจกแจงทวินามค่ะตัวอย่างบอกว่าโรงงานผลิตแก้วแห่งหนึ่งทราบว่าในกระบวนการผลิตแก้วเนี่ยมีแก้วที่มีตำหนิคือ 10% ของแก้วที่ผลิตทั้งหมดนะคะมีลูกค้ารายหนึ่งซื้อแก้วไป15ใบให้หาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้แก้วมีตำหนิกี่ใบนะคะในโจทย์ข้อนี้เราจะกำหนดตัวแปร x เป็นจำนวนสิ่งที่เรากำลังต้องการหาความน่าจะเป็นซึ่งจากโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้แก้วที่มีตำหนินั่นหมายความว่า x ก็จะแทนด้วยจำนวนแก้วที่มีตำหนิที่ลูกค้าได้นะซึ่งในกรณีนี้เราก็จะเห็นว่า x มีค่าเท่ากับ0ใบ1ใบ2ใบ3ใบไปเรื่อยๆจนถึง15ใบนะทำไมถึง15ใบเพราะว่าลูกค้ารายนี้ซื้อแก้วไปทั้งหมด15ใบเพราะนั้นในกรณีนี้ n เท่ากับ15นะค่า x ก็อาจจะเจอ0ใบก็คือได้แก้วดีทั้งหมดเลยไม่มีตำหนิเลยหรือเจอแก้วที่มีตำหนิ1ใบ2ใบหรือเจอแก้วที่มีตำหนิหมดทั้ง15ใบเลยนะคะได้นะเพราะนั้นในกรณีเราจะพบว่าตัวแปรสุ่ม x เป็นการแจกแจงแบบทวินามนะเข้ากับคุณสมบัติ3ข้อก็คือคุณสมบัติข้อแรกเป็นการสุ่ม n ครั้งที่อิสระกันนะ n ครั้งที่อิสระกันนั่นก็หมายความว่าลูกค้าสุ่มหยิบแก้วมาหยิบมาครั้งใบที่1ใบที่2ใบที่3ทั้งหมด n ครั้ง15ครั้งนะ15ครั้งก็คือ n ใบนั่นเองคุณสมบัติข้อที่2ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจะมีแค่2เหตุการณ์ก็คือได้สิ่งที่สนใจหรือได้สิ่งที่ไม่สนใจซึ่งในกรณีนี้ x คือสิ่งที่สนใจก็คือได้แก้วที่มีตำหนิหรือได้แก้วที่ไม่มีตำหนินะมีอยู่2ทางเลือกคุณสมบัติข้อที่3ความน่าจะเป็นที่ได้แก้วมีตำหนิคงที่ทุกครั้งของการทดลองเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าในแง่ของการซูมหยิบแก้วนะบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ของแก้วที่มีตำหนิ 10% นั่นหมายความว่าในกระบวนการผลิตถ้ามีลูกค้าหรือวิศวกรเดินเข้าไปซูมแก้วจากกระบวนการผลิต1ใบเราจะพบว่าความน่าจะเป็นที่ได้แก้วมีตำหนิก็คือ10จาก100นะคะหรือ 0.1 นั่นเองนะได้นะเพราะนั้นจากโจทย์ตรงนี้เราสามารถหาความสัมพันธ์ให้เข้ากับคุณสมบัติทั้ง3ข้อได้เราก็เลยสรุปได้เลยว่าตัวแปรสุ่ม x เนี่ยมีการแจกแจงทวินามที่ค่า p เท่ากับ 0.1 และ n เท่ากับ15นะได้จากนั้นเราก็สร้างฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นหรือ fx ออกมานะฟังก์ชันคือ ncx ก็คือ15 cx นะสังเกตค่าของ x ยังติดอยู่เพราะ x คือตัวแปรนะค่า p คือ 0.1 ยกกำลัง x 1 ลบ p หรือ q ก็คือ1 ลบ 0.1 ยกกำลัง n ลบ x ก็คือ15 ลบ x นะคะค่าของตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ0 1 2ไปจนถึง15 fx มีค่าเท่ากับ0เมื่อ x มีค่าอื่นๆนะคะฟังก์ชันนี้เราจะเอาไว้ใช้หาความน่าจะเป็นตามที่โจทย์ต้องการหาโจทย์บอกจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้แก้วที่มีตำหนิจุดๆๆว่ากี่ใบนะในกรณีนี้เราก็จะใช้ฟังก์ชันนี้แล้วแทนค่า x ตามที่โจทย์กำหนดได้เลยนะคะในข้อย่อยข้อแรกข้อกอไก่กอไก่บอกให้หาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้แก้วมีตำหนิ3ใบนั่นหมายความว่าโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ3นะ x เท่ากับ3นั่นหมายความว่าในสมการข้างบนค่ะฟังก์ชันที่ไหนมี x แทนด้วย3เข้าไปก็คือฟังก์ชันหรือ f 3นั่นเองนะจากฟังก์ชันข้างบนแทน x เท่ากับ3เพราะนั้น15 cx ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น15 c 3 0.1 ยกกำลัง x ก็คือ 0.1 ยกกำลัง3 1 ลบ 0.1 ก็คือ 0.9 นั่นเองยกกำลัง15 ลบ x ก็คือ15 ลบ3นะคะกดเครื่องคิดเลขเลยค่ะ 1543.1 ยกกำลัง3คูณด้วย 0.9 ยกกำลัง12นะจะมีค่าเท่ากับ 0.1285 เห็นนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้พอเราสร้างฟังก์ชันออกมาแล้วเราเอาฟังก์ชันนั้นมาหาความน่าจะเป็นก็จะค่อนข้างสะดวกกว่านะคะส่วนข้อถัดมาข้อขอไข่
ขอใครบอกจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้แก้วมีตำหนิ 2-5 ใบนะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ให้หาความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าเท่ากับ2น้อยกว่าเท่ากับ5สนใจในกรณีที่หยิบแก้วมีตำหนิ2ใบ3ใบ4ใบและ5ใบนะนั่นหมายความว่าเราก็จะซัมเมชันที่ x เท่ากับ 2-5 fx นะคะเราก็แทนค่าที่ไหนมี x แทนด้วย2ก็เป็น f2 บวก f3 บวกฟังก์ชันที่ x เท่ากับ4และบวกฟังก์ชันที่ x เท่ากับ5นะคะก็จะแทนค่าเข้ามาฟังก์ชันที่ x เท่ากับ2ก็คือ 15c2 1.1 ยกกำลัง 2 1.9 ยกกำลัง 15 ลบ 2นี่คือ f2 บวกด้วยฟังก์ชันที่ x เท่ากับ3ก็คือ 15c3 1.1 ยกกำลัง 3 1.9 ยกกำลัง 15 ลบ 3นะคะแทน x ด้วย3จากนั้นบวกด้วยฟังก์ชันที่แทน x ด้วย4บวกด้วยฟังก์ชันที่แทน x ด้วย5นะคะจากนั้นกดเครื่องคิดเลขจะได้ 0.4488 นะคะในแง่ของการคำนวณนักศึกษาอาจจะค่อยๆคำนวณทีละพจน์มาบวกกันก็ได้หรือในแง่ของเครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขที่เราใช้อยู่ตามที่วิทยาลัยกำหนดเครื่องคิดเลขเป็นเครื่องคิดเลขที่มีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะคะทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นนักศึกษาสามารถใช้เครื่องหมาย summation นะหรือฟังก์ชันของ summation ในเครื่องคิดเลขได้เลยจะง่ายกว่านะก็แทนใช้เครื่องหมาย summation ใส่ค่า x เท่ากับ 2-5 แล้วก็ใส่ fx เท่ากับ ncx 15cx 1กำลัง x 9ยกกำลัง 15 ลบ x ก็ได้นะคะเครื่องคิดเลขก็จะคำนวณออกมาให้ได้เลยง่ายค่ะสะดวกไม่ลำบากนักนะได้นะคะ2ตัวอย่างอันนั้นเป็นในเรื่องของการหาความน่าจะเป็นทั่วๆไปนะก็คือ x ค่าเดียวหรือ x เป็นช่วงนะส่วนข้อคอควายบอกให้หาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้แก้วที่มีตำหนิไม่เกิน1ใบไม่เกิน1ใบหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าเท่ากับ1นะไม่เกิน1 1คือค่ามากที่สุดที่จะเจอละx มีค่าน้อยที่สุดคือ0นะคะนั่นหมายความว่าความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าเท่ากับ1ก็คือการ summation ที่ x เท่ากับ0ถึง1 fx นะคะหรือแทนด้วย f0 บวกด้วย f1 นะกดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ 0.5490 นะคะส่วนข้อสุดท้ายข้ององงูบอกให้หาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้แก้วที่มีตำหนิอย่างน้อย2ใบอย่างน้อย2แสดงว่า2คือค่าน้อยหรือมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการหาก็คือความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าเท่ากับ2นั่นเองนะความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าเท่ากับ2ก็คือการ summation ที่ x เท่ากับ2ถึง15 fx นะ x มากกว่าเท่ากับ2นับ2ด้วยก็แทนค่าที่ x เท่ากับ2 3 4 5ไปจนถึง15 15คืออะไร15คือค่า x ที่มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะคะตามฟังก์ชัน xลูกค้าซื้อแก้วไปทั้งหมด15ใบเพราะนั้นอาจจะเจอแก้วที่มีตำหนิมากที่สุดก็คือ15ใบนั่นเองนะทีนี้ในแง่ของการคำนวณ นะจริงๆเราคำนวณแบบนี้ก็ได้นะเราใช้เครื่องคิดเลขใส่ค่า summation เข้าไปนะหรือแทนค่า x เท่ากับ2ถึง15ก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยบางทีเราพบว่าไอ้เจ้าค่าตรงนี้ summation x เท่ากับ2ถึง15มันคำนวณเยอะนะเราเรียนทฤษฎี PA เท่ากับ1ลบ PA complement ไปเพราะนั้นเราอาจจะมองในมุมกลับนะสิ่งที่เราหาคือความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าเท่ากับ2เพราะนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือ x น้อยกว่า2นะเพราะนั้น PA เท่ากับ1ลบ PA complement นั่นก็คือ P ความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าเท่ากับ2อีกมุมนึงมันก็คือเอา1ไปลบความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่า2x น้อยกว่า2แสดงว่าไม่นับ2นะคะนั่นก็คือความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าเท่ากับ1นั่นเองนะเพราะนั้นในกรณีนี้หาความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าเท่ากับ2ก็คือ1ลบความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าเท่ากับ1นะซึ่งความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าเท่ากับ1ถ้าเรามองย้อนขึ้นไปข้างบนมันคือคำตอบในข้อคอควายนะเพราะนั้นในแง่ของข้ององูอันนี้คำตอบที่เราสามารถหาได้โดยวิธีลัดก็คือเอา1ไปลบความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าเท่ากับ1ก็คือ 0.5490 ซึ่งเราหักคำตอบแล้วในข้อคอควายนะคะกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบ 0.4510 นะนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าพอเราเรียนรู้ในเรื่องของการแจกแจงแบบทวินามแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราหาความน่าจะเป็นได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาดูอีกตัวอย่างนึงตัวอย่างที่2นะ
เป็นเรื่องของกระบวนการผลิตหลอดไฟเหมือนกันนะบอกว่ามีหลอดไฟชำรุดจากกระบวนการผลิต 1% นะเป็นเทคนิคอีกนิดนึงค่ะเมื่อไหร่เห็นเปอร์เซ็นต์นะเห็นเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนอะไรนะเปอร์เซ็นต์ของเสียจำนวนสิ่งที่สนใจนะหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่เจอเปอร์เซ็นต์จะมักจะสอถึงการแจกแจงแบบทวินามนะตามที่เรารู้เปอร์เซ็นต์สามารถแปลงให้เป็นความน่าจะเป็นได้นะเปอร์เซ็นต์คือส่วนร้อยนะ 1% คือ1ใน100หรือ 0.01 เห็นไหมคะเพราะนั้นต่อกรณีนี้เราพบว่าความน่าจะเป็นที่จะเจอหลอดไฟชำรุดจากกระบวนการผลิตก็คือ 0.01 โอเคนะคะมีแผนกตรวจสอบคุณภาพนะแผนกตรวจสอบคุณภาพก็คือแผนกที่ดูว่ากระบวนการผลิตของเราเนี่ยเป็นไปตามคุณภาพไหมนะคะในโรงงานเขาจะเรียกย่อๆว่าเป็นแผนก QC มาจาก Quality Control นะคะหรือ QC ได้นะในส่วนของแผนกควบคุมคุณภาพตรงนี้จะใช้ในเรื่องของความน่าจะเป็นและสถิติค่อนข้างเยอะนะคะจากโจทย์บอกแผนกควบคุมคุณภาพเนี่ยสุ่มตัวอย่างหลอดไฟจากกระบวนการผลิตมา100ดวงนะการสุ่มตรงนี้ก็จะเป็นการหยิบซ้ำกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่า100ตรงนี้ก็คือค่า N นั่นเองนะสิ่งที่สนใจก็คือสิ่งที่หาความน่าจะเป็นโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นที่จะพบหลอดไฟเสียเท่านี้เท่านั้นเท่านู้นนะเพราะนั้นสิ่งที่สนใจคือหลอดไฟเสียหรือหลอดไฟชำรุดนะมีความน่าจะเป็นคงที่ทุกครั้งของการทดลองก็คือค่า P นั่นเองมีค่าเท่ากับ 0.01 นะคะนะโจทย์ให้หากอไก่ให้หาความน่าจะเป็นเดี๋ยวเรามาดูว่าจะหายังไงนะเพราะนั้นในกรณีนี้เราจะมองให้โจทย์ข้อนี้มีการแจกแจงแบบทวินามได้ไหมนะถ้าได้เราจะเอาฟังก์ชันของทวินามมาใช้นะซึ่งในกรณีนี้เราได้วิเคราะห์ไปเมื่อกี้แล้วว่าโจทย์ข้อนี้ก็ยังเป็นการแจกแจงแบบทวินามนะที่ค่า n เท่ากับ100แล้วก็ค่า p คือ 1% หรือ 0.01 นะคะเพราะนั้นพอได้ตรงนี้เราสร้างฟังก์ชันการแจกแจงแบบทวินามได้ก็คือ100 cx นะจากสูตรคือ n cx ก็คือ100 cx.01 ยกกำลัง x 1-0.01 ก็คือ 0.99 นะคะที่ไหนเราคำนวณได้เราก็สามารถแทนไปเลยนะโดยปกติจะไม่ค่อยเขียน 1-0.01 อีกถ้าเราแทนด้วย .99 ได้เลยมันก็จะทำให้การคำนวณต่อไปเนี่ยง่ายขึ้นนะคะดังนั้นในแง่ของตรงนี้ 0.99 ก็ยกกำลัง n-x ก็คือ 100-xค่าของ x มีค่าตั้งแต่0 1 2 3 4 5ไปจนถึง100นะคะ fx หรือความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x มีค่าเท่ากับ0เมื่อ x มีค่าอื่นๆนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของข้อกอไก่กอไก่บอกให้หาความน่าจะเป็นที่พบหลอดไฟเสียมากกว่า2ดวงนะมากกว่า2ดวงนั่นก็คือให้หาความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า2มาดูความหมายของคำว่ามากกว่า2มากกว่า2แสดงว่าไม่นับ2ถูกไหมคะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะซัมเมชันนะหรือหาความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า2ก็คือการซัมเมชันที่ x เท่ากับ3จนถึงค่าสุดท้ายคือ100 fx นะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะซัมเมชันตั้งแต่3 4 5 6ไปจนถึง100เลยนะต้องบวกกันทั้งหมด97โพสต์นะค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างยุ่งยากเพื่อนบอกใช้เครื่องคิดเลขกดก็ได้นะแต่ในกรณีนี้ถ้าใช้เครื่องคิดเลขกดจะใช้เวลาให้เครื่องมันคำนวณเนี่ยพอสมควรนะเพราะนั้นเรามาเอาอีกทฤษฎีหนึ่งนะเรารู้ว่าเรามีทฤษฎี PA คือ 1-PA complement นะเพราะนั้นเราบอกว่าความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า2ก็คือจาก3ถึง100เนี่ยมองอีกมุมนึงมันก็คือเอา1ไปลบที่เหลือใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็คือ1ลบความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าเท่ากับ2ก็คือนับ2ด้วยนะดังนั้นในกรณีนี้เราก็ซัมเมชันได้จาก0ถึง2ซึ่งคำนวณเพียง3พจน์เท่านั้นเองนะจากนั้นก็แทนค่านะแทนค่าไป1ลบ F0 บวก F1 แล้วบวก F2 เข้าใจมั้ยคะกดเครื่องคิดเลขออกมานะกดไอ้เจ้าตัวซัมเมชัน x เท่ากับ0ถึง2 fx เนี่ยจะมีค่า 0.92 เอา1ไปลบก็จะมีค่า 0.08 เห็นนะคะดังนั้นในการคำนวณตรงนี้ก็จะง่ายกว่านะคะง่ายกว่าโอเคนะคะส่วนข้อขอไข่ขอไข่บอกให้หาค่าคาดคะเนของจำนวนหลอดไฟชำรุดที่สุ่มหยิบได้นะค่าคาดคะเนหรือค่าเฉลี่ยก็คือค่า EX นะยังจำได้เดือนตั้งแต่ครั้งที่แล้วทีนี้อย่างที่บอกตอนต้นก็คือเนื่องจากมันเป็นฟังก์ชันการแจกแจงสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงค่า EX ที่คำนวณมาเป็นค่าสำเร็จรูปได้เลยนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราสามารถอ้างอิงได้เลยว่าการแจกแจงแบบทวินาม
ค่า EX ก็คือ N คูณ P นะ N คูณ P แล้วก็ N 100 P คือจุด01มีค่าเท่ากับ1ดวงนะเพราะฉะนั้น1ดวงหมายความว่ายังไงหมายความว่าในการซูมหยิบครั้งถัดไปนะในการซูมหยิบครั้งถัดไปก็คือซูมหยิบหรือ QC ทำการซูมหลอดไฟมา100ดวงเนี่ยเราคาดว่าเราจะเจอหลอดไฟที่ชำรุด1ดวงนะในการทดลองครั้งถัดไปคาดว่าจะเจอสิ่งที่สนใจมีค่าเท่ากับค่า EX นั่นเองโอเคนะคะข้อย่อยข้อสุดท้ายข้อขอควายขอควายบอกว่าถ้าพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าเนี่ยสุ่มตัวอย่างหลอดไฟมาทั้งหมด200ดวงนะคาดว่าเขาจะพบหลอดไฟชำรุดกี่ดวงนะในกรณีนี้ก็คือการหาค่า EX เหมือนกันเพียงแต่ปรับค่า N นะให้มันมากขึ้นจำนวนตัวอย่างที่สุ่มเยอะขึ้นนะคะเพราะนั้นกรณีนี้เราจะหาค่า EX ที่ N เท่ากับ200ดวงนะเหมือนกัน EX เท่ากับ N คูณ P ก็เอา200คูณด้วยค่า P จุด01จะมีค่าเท่ากับ2ดวงเห็นนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้เป็นตัวอย่างของการนำค่า EX ไปประยุกต์ใช้นะแล้วก็ไปตีความออกมานะเราก็จะช่วยได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือการแจกแจงแบบทวินามนะการแจกแจงสำเร็จรูปอันแรกที่เราเรียนกันในท้ายบทจะมีโจทย์เพิ่มเติมในส่วนของการแจกแจงทวินามมีทั้งหมด3ข้อนะคะให้นักศึกษาไปทดลองทำโจทย์เพิ่มเติมทั้ง3ข้อนี้ดูนะคะมีคำตอบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของการแจกแจงตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือการแจกแจงแบบปวดสองต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ